บูธเบบี้ยักษ์หรือเกเตอร์บูธเบบี้ครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งท้องอยู่นะสวัสดีครับผมต๋องไมโฮไมซูครับผมได้เคยทำคลิปแนะนำบูธเบบี้ยักษ์ไปแล้วเคยทำคลิปให้อาหารไปแล้วแต่เดี๋ยวเนี้ยจะพาเพื่อนๆไปแอบดูคุณแม่บูธเบบี้ยักษ์หรือเกเตอร์บูธเบบี้ครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งท้องอยู่นะ wow. ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี้ยไปแอบดูเขากันมาดูกันว่าท้องจริงไหมผมคิดว่าท้องนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยกันตัดสินใจว่าแบบเนี้ยท้องหรือเปล่ามาเดี๋ยวไปดูกันครับเนื่องจากเขาเป็นลิงครับก็กระโดดเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็มีประตูเซฟตี้ป้องกันก่อนชั้นหนึ่งนี่กรงที่ผมคิดว่าเขาท้องคือกรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวไม่แอบดูกันแต่ปกตินิสัยของบูธเบบี้พวกนี้ครับเวลาเขาคลอดลูกอ่ะเขาจะแยกกันนอนนะผมก็จะมี2รังแต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่คลอดคิดว่ากำลังท้องอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกับผมเลยครับถ้าท้องนี่ก็จะเป็นลูกตัวแรกของบ้านไมโครไมซูเลยนะครับเดี๋ยวมาแอบดูกันคือต้องพูดก่อนว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลานอนของเขาบูธเบบี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนครับตอนกลางวันเขาจะนอนพอเปิดมาเนี่ยเขาอาจจะตื่นแสงนิดหน่อยแล้วก็ใช้วิธีการอาจจะตกใจครับแล้วก็เคาะเป็นสัญญาณบอกเขาหน่อยว่าเราจะเปิดรังแล้วนะมาแอบดูเขาก่อนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยยังนอนด้วยกันอยู่นะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียคือตัวที่อยู่ด้านในอะครับเห็นท้องเขาไหมท้องเขาจะนูนออกมาครับเหมือนจะมีเต้านมขึ้นมาเดี๋ยวเราให้เขาออกมาให้ดูชัดๆก่อนนะครับภาพก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่คือคุณแม่ที่ผมพูดตอนนี้ผมเห็นว่าสังเกตลักษณะที่ใต้ท้องเขาครับตอนนี้ท้องเขาเริ่มใหญ่แล้วเข้าไปแล้วคือตอนนี้ท้องเขาเริ่มใหญ่แล้วก็ดูมีเต้านมขึ้นมาตอนนี้ก็เห็นมาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับที่สันนิษฐานว่าเขาท้องก็เป็นคลิปอัปเดตครับก็เดี๋ยวถ้าสุดท้ายเนี่ยได้ลูกหรือไม่ได้ยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงแต่คิดว่าไม่น่าพลาดสำหรับบูธเบบี้ยักษ์หรือเกเตอร์บูธเบบี้ครับก็เป็นสัตว์ไซส์2สามารถเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ถ้าใครสนใจคือทางฟาร์มเราเนี่ยก็สามารถออกไมโครชิปออกใบจากกรมไซเตสให้ได้สำหรับคนที่ต้องการสบายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายครับผมแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยก็ง่ายครับเป็นสัตว์กลางคืนจริงๆเนี่ยก็จะถ้าเราเลี้ยงเป็นระบบแบบเนี้ยเราก็จะให้กินแค่มื้อเดียวครับเป็นมื้อเย็นแต่ให้เยอะไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะออกมากินทั้งคืนครับหรือถ้าเราเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยเราก็ปรับให้เขาใช้ชีวิตตามเราได้เป็นว่าให้มื้อเช้ามื้อเย็น2มื้อก็คือฝึกให้เขาเนี่ยปรับตัวให้เขาตื่นใช้ชีวิตเหมือนเราก็สามารถทำได้เหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบสัตว์เอกโซติกแบบนี้หรือสนใจสัตว์เอกโซติกแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจFacebook My Home My Zoo ครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ